สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอมซ่าครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเดอะมิมิกกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรีโมเดลนะครับเห็นคุณผู้ชมบอกกันมาว่าตอนนี้มีอยู่แค่3ชัปเตอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเริ่มจากชัปเตอร์แรกก่อนละกันนะครับตัดโซโล่เลยนะชัปเตอร์1นะครับก็จะมีบอกว่าลูกเล่นในการตอนโหลดดิ้งด้วยนะครับมาครับชัปเตอร์1เหมือนเดิมครับระวังแสงแล้วก็เรื่องจำสแกร์ครับผมเริ่มกันเลยนะครับน่าจะคล้ายๆเหมือนเดิมนะผมว่าก็ออกขวาไปก่อนคล้ายๆหลายๆเกมเลยนะครับแอนิเมชันแนวนี้ประตูใหม่นะครับมีความรู้เดิมนะไปดูด้วยว่าจะเจอผีตัวแดงหรือเปล่าอันนี้เป็นระดับ normal นะครับแต่ที่สังเกตได้ชัดก็คือว่าภาพมีการแบบว่าทำให้คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงประตูใหม่ด้วยเทสเตอร์ต่างๆก็จะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นเลยครับผมนี่ก็มาถึงตรงกุญแจแล้วนะหยิบกุญแจมาทีนี้ก็ไปที่ยิมนะครับเอากุญแจไปไขเหมือนเดิมชาร์จสตามิน่าก่อนก็น่ากลัวอยู่นะครับเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นไนท์แมนน่าจะแบบว่าเจอผีโมเดลในด่านนี้นะเปิดเข้าไปไม่น่ามีนะครับผมว่าโอเคเปลี่ยนกำแพงอะไรใหม่หมดต้นไม้ก็มีความแบบว่าทำให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้อันนี้เปลี่ยนอย่างชัดเจนเลยเหมือนเปลี่ยนธีมใหม่เลยนะครับผมว่าธีมใหม่อะไรมาใหม่โอ้นี่ครับรีโมเดลไปชนได้ไหมอ๋อไม่ได้แล้วอันนี้เขาไม่ให้เข้าไปชนแล้วนะครับมาถึงสต่อไปนะครับตรงไปเลยเตรียมรับมือกับพิยาชีเลยนะครับช่วงนี้ก็ตรงไปยาวๆเลยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วถ้าคนไม่เล่นครั้งแรกผมคิดว่าน่าจะแบบว่าถูกใจนะครับในเรื่องของภาพและสีนะครับสีสันแสงรับมือกับจัมป์สแกร์นะโอ้แต่รู้สึกว่าชอบบันเก่านะมันดูน่ากลัวกว่ารีโมเดลข้อดีมันก็คือแบบว่าโมเดลมันแบบดูเพลินตาดีมีความแบบสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับค่อยไปแล้วกันความรู้เดิมครับเปลี่ยนไปโอ้โหเลือดทำไมมันเยอะขนาดนี้หมดตัวแล้วมั้งครับเนี่ยแล้วก็ออกขวาเหมือนเดิมนะครับสูตรผมมีเสียงแบบว่าชัดมากยิ่งขึ้นนะครับรู้สึกว่าในเวอร์ชั่นนี้ถือกุญแจรอเลยลาสตามิน่าก่อนหมายเลขหนึ่งเตรียมพร้อมอันนี้ก็จะเป็นมุมวัดดวงนะผมเล่นมาก็ยังไม่รู้แบบวิธีที่มันแน่นอนนะครับก่อนจะเสียงเพลงแล้วกันเงียบแล้วก็ไปเลยครับสายออกไปเลยครับเรียบร้อยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะต
แต่รู้สึกว่ามันมีความต่อเนื่องในแมปนี้นะครับปกติมันจะต้องเป็นตัวโหลดแมปขึ้นมาใหม่โอ้อันนี้รีโมเดลถือว่าโอเคเลยครับมีความสว่างมากยิ่งขึ้นนี่ก็ตรงตามทางไปเลยนะครับรอดูผีตัวต่อไปนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Oh no เหมือนเดิมนะครับชาวนาคนเดิมนี่เขาก็ตามหาพี่ชายนะจากที่ผมอ่านข้อความนั้นเหมือนเขาไม่ได้ให้หากุญแจแล้วนะครับผมจะลองเข้าไปเลยละกันใช้เวลาวนอยู่สักพักเลยครับน่าจะไม่ได้ต้องหากุญแจแล้วครับเขาบอกให้สำรวจถ้ำแล้วก็หาประตูพยายามอย่าเข้าใกล้นะครับโอ้นึกถึงวาเลนไทน์สิ่งที่รีโมเดลที่ผมสังเกตนะครับผีแต่ละตัวนั้นจะมีแบบว่ารูปร่างที่แบบผอมขึ้นนะครับโอ้อย่าเข้ามาโอเคนะเอ้ยมันพยายามมานะเนี่ยรอให้วาร์ปไปจุดเริ่มต้นก่อนไม่วาร์ปด้วยไงอ่ะวิ่งไปเลยละกันจู๊อู้มันไม่หยุดไปเร็วไปเร็วไปเร็วด่วน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 ไม่วาร์ปกลับด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าเดี๋ยวโดนดึงไม่โอ้โอ้หลบไฟหลบไฟโอ้จัมป์สแกนน่าจะตกใจอยู่นะครับเนี่ยไม่ค่อยเดินแล้วกันไม่มีนะโอเครึบตอนนี้มีไหมตามีหน้าสำคัญนะครับเดี๋ยวรอก่อนตรงนั้นยังเดินวนอยู่เลยนะครับหน้าเช็ครึบไม่มีอันนี้ไม่มีแบบว่าผมดำผมสีอื่นแล้วนะครับเหมือนกันหมดหรือเปล่าผมสีเดียวกันหมดนะครับรอบนี้รูปมือนี่ไม่น่าไว้ใจนะครับเดี๋ยวชาร์จแล้ววิ่งไปตรงกลางก่อนนะรืดวิ่งไปเลยปึ๊บโว้โหมุมเสียงโอ้ซิกแซกเลยโอ้ก็ยังกลัวอยู่นะครับมันรู้สึกว่ามันเยอะขึ้นนะครับรูปปั้นเนี่ยเดี๋ยวดีๆเอ้ยมันหันมาหรือเปล่านี่ไม่นะอุ้ยสูงมากมันมีหลายขนาดเลยนะครับเฮ้ยอย่าเดี๋ยวโดนดึงสิดขอบไว้ไม่น่าแบบว่าฟื้นฟูชานิดนึงนะครับโอเคโหนานอยู่นะครับผมว่าถ้าพลาดนี่มันต้องใช้เวลาเลยครับอันนี้น่าจะเหมือนเดิมนะอาจจะต้องมีตัวแบบไล่ล่าเราอยู่วิ่งไปเลยบึ๊ดอย่าไปกลัวใครมองอยู่ข้างบนเฮียซีแน่เลยครับลงไปข้างล่างเลยครับปึ๊บออกซ้ายโอเคครับผ่านกุญแจไม่ต้องใช้แล้วนะครับมาที่โรงแรมแล้วนะที่ผมสังเกตนะเท็กซ์เตอร์ที่แบบเป็นโทนสีเดียวกันจุดตลอดเลยครับลืมเทสเตอร์จะทำแบบว่าให้มีแบบมีลวดลายนะครับในแต่ละจุดถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าก็จะออกโทนสีเดียวนิดนึงแบบมีลวดลายให้ดูแบบว่าดูมีความขลังความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นนะบางทีลวดลายกับสีก็จะมีส่วนช่วยทำให้ด่านของเรานั้นมีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นอันนี้น่าจะเป็นบิวากินะครับแต่รู้สึกว่าเขาคงต้องแก้บั๊กนะผมว่าเขาต้องแก้บั๊กนะเดี๋ยวก่อนต้องไปทางขวาเหมือนเดิมเดินไปเรื่อยๆ เฮ้ยมันมาเลยต้องหลบหรือเปล่าตามหนักมากเดี๋ยวก่อนหามุมจุก่อนโ
โอเคสวนไปเลยครับจังหวะนี้ตัวเป็นสาวเลยนะครับบิวากิต้องระวังข้างหลังนะเช็คด้วยโอเควิ่งตามทางไปเลยครับทางซ้ายจะมีลิฟต์เนาะเอ้ยมาครับด่านสุดท้ายขับวงกดเหมือนเดิมนะมองด้านข้างแล้วกันเนาะมาลองดูตรงนี้ผมต้องเคลียร์ก่อนถ้ามาตรงนี้จำได้แน่เหมือนแบบว่าสองแยกเราเลี้ยวสองแยกเราเลี้ยวผมจะวิ่งตามแผนที่นะครับปึ๊บเบี่ยงแบบนี้ไปเลยแล้วก็ซ้ายมั้งจัดสเตมินาก่อนถ้าเป็นทางแยกโอเคเลยครับเช็คก่อนหลงป่ะนี่มันไม่ใช่แล้วนะโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องไปเลยกันโดนล็อกหรืออะไรทำไมจอมันมืดเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอ้ยโว้วแล้วจะหลบยังไงอ่ะเพลงสุดคลาสสิกนะครับอ้าทางตันฮัลโหลเฮ้ยยาโอ้ยโดนเลยจนได้มุมจ้าเอ๋เลยปึ๊บไปขวาหมดหลอดพอดีแล้วก็ขวาอีกทีหนึ่งนะคิดว่าโอเคใช่ใช่ใช่ต้องไปทางซ้ายไปทางซ้ายนี่แหละที่ผีมาที่ผีมาส่งเข้าไปเออใช่ใช่ใช่แยกหนึ่งแยกสองเลี้ยวขวาถูกต้องถูกต้องแล้วก็ไปซ้ายครับผ่านอีกสองแยกปึ๊บออกเลยครับตรงไปเลยตรงไปเลยเรียบร้อยแย่แล้วหลงรอบสองโอเคโอเคออกมาจนได้นะครับผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับบางจุดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะเปลี่ยนไม่มากนะครับเปลี่ยนไม่มากโอเคครับตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนก็จบแชปเตอร์1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นการดีโมเดลถือว่ามีการแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับในเรื่องของสภาพด่านแล้วก็ตัวละครผีนะครับแต่ถ้าเรื่องของความคลาสสิกก็จะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับความน่ากลัวของผีในเวอร์ชั่นนี้มันก็น่ากลัวนะครับแต่จัมป์สแกร์ไม่เท่าอันเก่านะเพราะอันเก่าเสียงมันจะปึ้งแบบนี้เลยนะครับเมื่อกี้ผมก็เดินเล่นแล้วก็ไปโดนจัมป์สแกร์นิดหน่อยครับแล้วก็จะมีป้ายให้กดครับอ๋อมีให้เลือกเป็น next chapter แล้วก็ return to lobby อ๋อประมาณนี้เลยงั้นเดี๋ยวผมกลับ lobby ก่อนนะครับกดไปปึ๊บมีแบบว่าไตเติ้ลขึ้นมาเพียบพร้อมนะครับอันนี้ก็กลับมาที่ lobby เลยก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับใน chapter 1 remodel ครับก็รอดูกันต่อใน chapter 2 นะครับเห็นคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้มีอยู่แค่3 chapter นะครับแล้วก็Chapter 4ก็จะมาภายในเร็วๆนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ